ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนธรรมเนียมการเปิดปิดพระวิสูตรพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่วชิราวุธวิทยาลัยอดีตโรงเรียนมหาเล็กหลวงในงานพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรทุนการศึกษาและรางวัลประจำปีการศึกษาให้แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัยที่ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จเป็นตัวแทนพระองค์โดยที่ท่านผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยจะขอพระราชทานพระอนุญาตเพื่อเปิดพระวิสูตรองค์กลางและสำหรับพระวิสูตรองค์ซ้ายและองค์ขวานั้นพนักงานจะต้องเตรียมเปิดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วโดยที่ในขณะเดียวกันนั้นนักเรียนจะร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีเพื่อเป็นการสรรเสริมพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งหอประชุมหรือหอสวดที่วชิราวุธวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ในพระมหากษัตริย์ไทยถึง3รัชกาลดังนี้ 1. พระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6องค์ที่ประดิษฐานอยู่ตรงกลางทรงเครื่องบรมราชภูสิตาภรณ์พระมาลาเศร้าสะเทินสีตามกำลังวันพฤหัสบดีฉลองพระองค์สีตามกำลังวันสอดสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ประดับสังวาลพร้อมพระดารามหาจักรีบรมราชวงศ์เหรียญราชอิสริยาภรณ์ทรงพระสังวาลนพรัตน์เฉียงพระอังสาขวาทรงฉลองพระองค์คลุยประดับพระดารานุพรัตน์ราชวราภรณ์พระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระแสงนิลซึ่งเป็นพระแสงประจำพระองค์ผลงานพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นี้โดยศิลปินชาวไทยคือขุนประเสริฐหัตถกิจหรือสายลิมปิรังสี 2. พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้ายทรงเครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำระบายสีโดยกรมแผนที่ทหารและ 3. พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ประดิษฐานอยู่ทางด้านขวาทรงเครื่องแบบเต็มยศจอมพลผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำระบายสีโดยกรมแผนที่ทหารซึ่งธรรมเนียมการเปิดปิดพระวิสูตรพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์นี้มีข้อมูลจากอาจารย์วรชาติมีชูบทได้เล่าถึงเรื่องนี้เอาไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมเนียมในการเปิดปิดพระวิสูตรนี้สืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ให้แก่โรงเรียนมหาเล็กหลวงและเมื่อโรงเรียนมหาเล็กหลวงได้รับพระราชทานมาแล้วพระยาไพศาลศิลปศาสตร์ซึ่งต่อมาคือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีกรรมการจัดการโรงเรียนมหาเล็กหลวงนั้นจึงได้ดำเนินการจัดสร้างพระวิสูตรขึ้นเพื่อปิดพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นี้เมื่อมีงานพิธีสำคัญของโรงเรียนจึงให้มีการเปิดพระวิสูตรขึ้นซึ่งเปรียบเสมือนการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาและเมื่อปิดพระวิสูตรนั้นจึงเปรียบเสมือนกับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นแล้วความเรื่องนี้เมื่อทราบถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าสิ่งนี้เป็นประเพณีอันดีงามจึงให้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อมาจนบัดนี้และสุดท้ายนี้ในเวลาต่อมาอดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยมหาอมาตรีพระยาพรสราชาได้ขอให้ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลามาลากุลณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีเพื่อเป็นการสรรเสริญพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6
โดยขอให้นายโฉลกเนศสูตรอดีตหัวหน้าวงดุริยางสากลกรมศิลปากรเป็นผู้ประพันธ์ทำนองซึ่งนักเรียนจะขับร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีนี้เพื่อเป็นการเปิดพระวิสูตรและเมื่อกรมขุนชัยนาถนเรนทรได้ทรงฟังพระองค์ทรงมีรับสั่งกับท่านผู้หญิงดุษฎีมาลามาลากุลณอยุธยาว่าสิ่งนี้สมพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นอย่างยิ่งถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะLabกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ